ปัสสาวะเล็ดจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากจะไปไหนมาไหนก็แสนจะลำบากต้องมาคอยระมัดระวังเรื่องของอาการปัสสาวะเล็ดถ้าไม่รีบรักษากติว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยนะคะเนี่ยส่วนวิธีการรักษาเมื่อมาพบแพทย์จะต้องทำอย่างไรเราลองไปคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะแล้วอย่างนี้จากเท่าที่ฟังมาเนี่ยโรคการปัสสาวะเล็ดมีหลายกลุ่มมากคือมีการจำแนกเป็นกลุ่มๆไหมคะก็คืออย่างที่บอกมาตอนต้นว่าเราเอาตามอาการเป็นหลักอันที่หนึ่งที่ง่ายๆคือไอจามปัสสาวะราดหัวเราะแล้วราดออกกำลังกายแล้วราดในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือปวดปัสสาวะแล้วก็ไปไม่ทันปวดก่อนนะมีการแต่กลุ่มแรกไม่ได้ปวดนะเฉยๆก็เป็ดออกมาเพราะว่าไปกระเทือนกลุ่มที่สองคือปวดปัสสาวะรุนแรงแล้วไปห้องน้ำไม่ทันไปปุ๊บปิดประตูแล้วก็ราดยังไม่ทันถอดผ้าก็ราดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือต้นเหตุมันเกิดจากการที่ถ่ายปัสสาวะไม่หมดมักจะเป็นในคนสูงอายุหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่มีโรคบางอย่างอยู่เช่นเบาหวานโรคที่มีความผิดปกติในประสาทสันหลังตรงนี้เป็นต้นพวกนี้ก็จะถ่ายปัสสาวะมีปัสสาวะตกค้างอยู่พอตกค้างก็เหมือนเรารินน้ำจากแก้วมันดินมันไม่หมดใช่ไหมมีน้ำค้างอยู่พอเราเติมน้ำก็ไปแป๊บเดียวมันก็จะล้นพอล้นมันก็ไหลออกมาก็เหมือนกันก็คือกระเพาะปัสสาวะก็ถ่ายปัสสาวะทีไรไม่เคยหมดสักทีพอน้ำปัสสาวะจากไตส่องเรามาเพิ่มพอมันล้นเกินกว่าที่ความจุได้มันก็ไหลรินออกมาพวกนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรรู้ตัวเมื่อเปียกแล้วกลุ่มอื่นๆที่พบได้ก็มักจะพบในเด็กเช่นปัสสาวะรถที่นอนอันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งซึ่งคงต้องมาตรวจเช็คดูเหมือนกันครับแล้วอย่างแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปยังไงไหมใช่ครับก็คือถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีอาการปวดปัสสาวะรุนแรงแล้วก็เป็นปัสสาวะราดก่อนไปในห้องน้ำพวกนี้ก็มักจะต้องใช้ยาในการรับประทานแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มที่มีเรื่องอะไรเวลาจามปัสสาวะราดในขั้นตอนแรกก็ต้องใช้การฝึกกล้ามเนื้อเชิงกรานฝึกขมิบช่วยซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานและต้องมีระเบียบวินัยต้องทำบ่อยๆวันนึงเป็นร้อยเป็นพันครั้งต้องทำทุกวันกว่าจะเห็นผลก็4เดือน6เดือนขึ้นไปแต่ว่าในปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดเข้าไปช่วยเสริมหูรูดให้แข็งแรงขึ้นเป็นการผ่าตัดไม่ยากมีรูเจาะเล็กๆตรงหัวหนาวสัก2แผลมีแผลเล็กๆตรงช่องคลอดอีกแผลนึงแล้วก็ใช้กล้องช่วยคนนี้ก็สามารถจะกลับบ้านได้เร็วทำผ่าตัดประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จวันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านได้เพียงวันเดียวก็หายได้ครับส่วนเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่สาเหตุครับเช่นถ้าเกิดในกรณีที่ถ่ายปัสสาวะไม่หมดก็ต้องไปแก้ต้นเหตุที่ว่าจากการถ่ายปัสสาวะไม่หมดเช่นคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตผู้ชายก็ต้องแก้ที่ปัญหาที่ต่อมลูกหมากเป็นต้นค่ะแล้วอย่างได้ฟังมาว่าอย่างข้างต้นเนี่ยมีรักษาด้วยยาด้วยแล้วอย่างยาที่รักษานี่มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะอ๋อมีแน่นอนเลยครับเพราะว่าเรายาที่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะยับยั้งการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะไม่ให้บีบตัวไวเกินไปซึ่งใช้รักษาเป็นหลักในกลุ่มที่จะต้องรีบไปห้องน้ำไม่ทันกลุ่มนี้แต่ว่าคณิยามันจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของระบบประสาทอย่างหนึ่งซึ่งมันจะต้องใช้สารนำประสาทคณิสารตัวนี้มันไม่ได้มีเฉพาะที่ในกระเพาะปัสสาวะอย่างเดียวมีในต่อมน้ำลายมีที่ตามีที่กระเพาะอาหารมีที่หัวใจเพราะนั้นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ก็คือมักจะบ่นว่าอาการปากแห้งคอแห้งอาการรู้สึกทานอาหารไม่ค่อยอร่อยรู้สึกว่าอึดอัดแน่นท้องผูกหรือว่าใจสั่นตาพร่าตามัวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ได้เป็นอาการอะไรที่รุนแรงเป็นอาการที่เป็นเรื่องที่พอทนได้ครับโดยส่วนตัวค่ะสำหรับอาการปัสสาวะเล็ดนะคะยังไม่เคยเป็นค่ะแต่ว่าคนใกล้ตัวค่ะอย่างคุณแม่ค่ะก็จะเกิดอาการนี้บ้างนะคะ อย่างที่สังเกตค่ะก็คือเวลาท่านไอหรือจามแรงๆค่ะก็คือจะเกิดอาการปัสสาวะเล็ดขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณแม่ยังเคยเล่าว่ายังเกิดในเพื่อนของคุณแม่แล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยก็คือเพื่อนที่ตั้งครรภ์แล้วก็สามารถเป็นโรคนี้ได้ค่ะ เพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดกับตัวเองก็เลยยังไม่ได้หาความรู้ว่าจะต้องรักษาอะไรยังไงบ้างค่ะถึงแม้ว่าปัญหาการมีปัสสาวะเล็ดหรือการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จะสามารถพบได้บ่อยแต่หากผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและทำการรักษาได้ถูกต้องตามสาเหตุผู้ป่วยก็สามารถกลั้นปัสสาวะได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะThank you.
่